ต้านะคะปฏิญญาเกี่ยวข้องนะคะตอนนี้ก็เป็น Managing Director นะคะแล้วก็เป็น Creative Director ของแบรนด์ตัวเองค่ะปฏิญญานะคะแล้วก็ยังเป็น Group Digital Curator ให้กับ L'Officiel แล้วก็ยังเป็น Guest Relationship Director ให้กับ Luxo Thailand ด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีเวลาน้อยมากๆแต่ต้องพยายามเจียดเวลาให้กับตัวเองเสมอเพราะว่าด้วยความที่พอต้าเริ่มแบบเข้าสู่วัยเอจจิ้งมากขึ้นการดูแลตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราก็ต้องเริ่มใส่ใจและการดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างโดยล่าสุดเนี่ยต้ารู้ว่าที่เกสันวินเลจเนี่ยทางเจอริกเนี่ยเขาก็มีบริการทำทรีทเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือตัวเนี่ยต้าได้ลองใช้มันก็ทำให้ต้าติดใจด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นออร์แกนิกเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ปลอดสารเคมีต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งต้ามีความรู้สึกว่ามันเข้ากับความที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบและตัวเองเนี่ยต้องการการใส่ใจและดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้บริการของเจอริกด้วยความที่ต้าเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นบิ๊กแฟนของแบรนด์เจอริกเนี่ยทางเจอริกเนี่ยก็เลยชวนต้าเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกับเกสันวินเลจในการถ่ายภาพพอร์เทรตแล้วก็จะจัดexhibition ซึ่งเป็นงานถ่ายของคุณเปิ้ลวสันต์ซึ่งจะจัด exhibition เนี่ยที่สวยงามเลยอะชื่อว่า Portrait of Life สำหรับใครนะคะที่ผ่านมาแถวเกสันวินเลจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาชมภาพถ่ายโดยฝีมือของคุณเปิ้ลวสันต์ได้ที่เกสันวินเลจหรือใครที่อยากติดตามก็สามารถผ่านทางเว็บไซต์ได้ก็คือ gesonurbanretreat.com นะคะอยากให้ชมกันว่าฝีมือการถ่ายภาพของช่างภาพมือหนึ่งเนี่ยกับเหล่าบรรดาเซเลบริตี้เนี่ยจะสวยงามยังไงนะคะอยากให้ติดตามกันเยอะๆค่ะThank you.